ก้าจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสานจังหวัดขอนแก่นของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทซึ่งมีอยู่กว่า 7,000 คนนะคะพวกเขายังไม่ทราบว่าจะมีที่เรียนต่อหรือไม่ติดตามจากรายงานของคุณพจนีสายกระจ่างค่ะพลวัตจำหลัดภูมินักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยอีสานจังหวัดขอนแก่นตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัย20แห่งที่จะเปิดรับโอนนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสานในระดับชั้นปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบหลังกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสานซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้เป็นเวลากว่า1เดือนที่พลวัตและนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีกว่า 2,000 คนรอคำชี้แจงจากมหาวิทยาลัยถึงแนวทางการช่วยเหลือแม้ก่อนหน้านี้พวกเขาจะขอแจ้งความจำนงเพื่อขอย้ายสถานที่เรียนใหม่แต่ยังไม่มีความคืบหน้าโดยเฉพาะระเบียบและขั้นตอนการย้ายสถานที่เรียนก่อนที่จะยุบมหาลัยมันน่าจะมีการดำเนินการว่าจะรองรับหรือว่าจะให้นักศึกษาทำยังไงมันน่าจะมีแผนรองรับตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าจะยุบมหาวิทยาลัยนี้นะมันต้องน่าผมถ้าไปนี่นะผมว่ามันน่าจะมีแผนรองรับตั้งแต่แรกแล้วแต่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลยก็คือยุบปุ๊บแล้วค่อยมาดำเนินการทีหลังว่าจะเยียวยายังไงผมว่ามันทำไม่ถูกเศร้าใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆก็ให้ย้ายที่เรียนหรือว่าปิดมหาลัยลงเนี่ยแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะให้ผมไปเรียนที่ไหนแม้จะยังไม่มีความชัดเจนถึงแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจำนวนกว่า 7,000 คนแต่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอีสานมีคำสั่งให้ยุติการทำงานและปิดระบบทุกอย่างของมหาวิทยาลัยในวันนี้ขณะเดียวกันได้ตั้งศูนย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อใช้เป็นจุดประสานงานให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบเรายอมที่จะกู้เงินเพื่อมาเรียนแต่ว่าหลังจากที่เรากู้เงินมาทั้งหมดเงินหมดแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจบไหมไม่มีอะไรยืนยันแล้ววันนี้ก็คือวันสุดท้ายแล้วกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสานเมื่อวันที่28กันยายนจากปัญหาการซื้อขายใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครูหรือปอบัณฑิตซึ่งมีการตรวจพบเมื่อต้นปี2551แม้จะมีการตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่เข้ามาดูแลแต่การบริหารงานของมหาวิทยาลัยถูกมองว่าไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะปัญหาบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาและปัญหาการบริหารเงินของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่มีระบบที่ชัดเจนพจนีสายกระจ่างไทย PBS รายงาน